ไฟเอ็มเบมภาคนี้นะคะก็คือภาคแรกของไฟเอ็มเบมค่ะแล้วก็ถือเป็นเกมแรกๆนะคะที่เป็นระบบการเล่นแบบเป็นเกมวางแผนแบบเดินช่องด้วยค่ะโดยจะมีคลาสของตัวละครที่แตกต่างแล้วก็เลเวลในการเล่นแบบผัดกันเล่นเทิร์นต่อเทิร์นนะคะแต่เนื่องจากเป็นเกมแรกๆเนี่ยของการเล่นแบบเดินช่องทำให้ระบบการอำนวยความสะดวกผู้เล่นเนี่ยไม่ดีนักค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาย้อนเวลารีวิว Famicom ในความทรงจำตอนที่22 Fire Emblem Angoku Ryoto Hikari no Tsurugi อ่านถูกไหมเนี่ย จุดเริ่มของเฟรนไชส์ Fire Emblem นั่นเองค่ะประเภทSimulation Strategy ผู้พัฒนา Nintendo ปีที่วางจำหน่าย1990. ในเรื่องนะคะก็มาร์ทเจ้าชายแห่งอาณาจักรอาร์เทียออกต่อสู้หลังเหตุการณ์ยึดอำนาจที่พ่อของเขาเนี่ยได้ถูกสังหารค่ะและน้องสาวของเขาก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันโดยกานาฟนักบวชผู้ชั่วร้ายเขาก็เลยต้องออกเดินทางในฐานะผู้ลี้ภัยและก่อตั้งกองกำลังของตนเองเพื่อถ่วงความชอบธรรมกลับคืนมาไฟเอ็มเบมภาคนี้นะคะก็คือภาคแรกของไฟเอ็มเบมค่ะแล้วก็ถือเป็นเกมแรกๆนะคะที่เป็นระบบการเล่นแบบเป็นเกมวางแผนแบบเดินช่องด้วยค่ะโดยจะมีคลาสของตัวละครที่แตกต่างแล้วก็เลเวลในการเล่นแบบผัดกันเล่นเทิร์นต่อเทิร์นนะคะแต่เนื่องจากเป็นเกมแรกๆเนี่ยของการเล่นแบบเดินช่องทำให้ระบบการอำนวยความสะดวกผู้เล่นเนี่ยไม่ดีนักค่ะความยากให้8เต็ม10ค่ะตัวละครในกองทัพเนี่ยตายแล้วตายเลยนะคะไม่ฟื้นขึ้นมาเหมือนเกมอื่นๆค่ะความสนุกให้7เต็ม10นะคะระบบช่วยเหลือเนี่ยยังทำได้ไม่ดีหากเอาไปเทียบกับเกมเดินช่องภาคใหม่ๆค่ะเกรดเพิ่มเติมการวางตลาดครั้งแรกของเกมนี้ไม่ได้รับความนิยมมากนักค่ะยอดขายเนี่ยก็ไม่ดีแต่พอระยะเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าอยู่ๆก็ดีซะงั้นนะคะยอดขายเกมนี้ดีไปเฉยเลยนะคะจนกลายเป็นแฟรนไชส์ซีรีส์มาจนถึง Tree House ในปัจจุบันนี้แหละค่ะแล้วก็มีการรีเมคเกมนี้ลงบนเครื่อง Nintendo DS ค่ะไฟเอ็มเบมในบทนี้เนี่ยคือโล่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอาวุธสุดท้ายของมาร์ทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
้